ำหน้าที่ตอนนี้ยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนแบบนอกจากเราแบบว่าเป็นแฟนคุณพลอยแล้วเหมือนตอนนี้ก็กลายเป็นพ่อนมของสายฟ้าพายุทันเทลน้องๆก็เริ่มโตแล้วเขาก็เริ่มแบบใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนบ้างแล้วก็เข้าโรงเรียนเราก็อาจจะก็ยังเป็นคนที่แบบคอยดูแลไกลๆครับผมแต่ว่ายังไม่ได้แบบเหมือนว่าแต่ละคนก็เริ่มโตแล้วแหละก็เริ่มให้เขาได้ enjoy กับ life ครับผมแต่ฟ้าพายุเขาเรียกเราว่าอะไรก็ยังเป็นพี่กับเหมือนเดิมครับรู้สึกว่าเราได้อ่านคอมเมนต์มั้ยบางคนเขาจะบอกว่าเราเหมือนทำหน้าที่เป็นแบบพ่อนมมีด้วยเหรอไม่เห็นไม่เห็นฉันเห็นฉันไม่เห็นแต่ฉันเห็นนั่นเธอเห็นฉันไม่เห็นก็ไม่ได้รู้สึกเป็นพี่เป็นพี่ๆกันเล่นกันก็เป็นพี่นี่แหละครับที่แบบคอยดูแลคอยห่วงใยนั่นแหละครับน้องน่าเห็นน้องพัฒนาการตั้งแต่เล็กๆตอนนี้โตแล้วเป็นยังไงก็โตไปคิดว่าโตไปก็จะเป็นเด็กที่น่ารักทั้งสองเราคิดว่าของเราเองเราอยากมียังไม่มีแพลนอะไรในอนาคตก็รอให้แบบรอโมเมนต์ตรงนั้นดีกว่าเรื่องในวงการแล้วพี่กลับทำอะไรข้างนอกด้วยมั้ยตอนนี้ตอนนี้กลับมาเต็มสตรีมเลยครับกับการแสดงใช่ครับผมรู้สึกว่าอยากสนุกกับตรงนี้อยู่ก็เลยแบบเต็มที่ลุยลองลุยกันสักตั้งให้แบบเต็มทางไปเลยลองดูว่ามันจะไปสุดแค่ไหนใช่ครับผมแล้วงาน YouTube อะไรยังทำบ้างอย่าง YouTube ก็ยังทำครับก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่อยากจะมาแชร์กับทุกๆคนครับทั้งการไปเที่ยวถ่ายวล็อกเนี่ยเหมือนเราได้มีความทรงจำเก็บไว้ด้วยเวลาคิดถึงเราจะบางทีเราจำไม่ได้ใช่ไหมว่าเราไปเที่ยวมาเราไปเที่ยวอะไรบ้างเราได้กินอะไรหรือว่าเราได้ทำอะไรพอมันมีบล็อกเข้ามามันก็ทำให้เราแบบใช่เป็นไดอารี่ของเราจริงๆตอนนี้ YouTube หลายคนบอกว่ามีปัญหาเรื่องการปิดกั้นการมองเห็นอะไรเงี้ยจับเรามันจะสำหรับผมรู้สึกว่าผมเฉยๆผมทำเป็นเมมโมรี่ของเราดีกว่าคือเราไม่ได้คิดจะจริงจังว่าใช่เราไม่ได้อยากจะทำให้มันมาเป็นแบบbusiness เนาะเพราะงั้นมันจะไม่ enjoy การทำงานของเราผมก็เลยทำเป็นแบบไดอารี่ละกันเก็บไว้ดูยอดวิวก็แล้วแต่แฟนๆเลยก็อยากให้แบบดูบ้างก็ได้เงาๆไม่มีอะไรก็ดูผมช่องเล็กๆเนี่ยแหละเป็นช่องเล็กๆแบบนี้อยู่เป็นช่องเล็กๆแบบนี้แหละครับช่องอะไรครับฝากนิดนึง C กับตัน CH ครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ